สวัสดีพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดแล้วไลฟ์สไตล์เดนมาร์กสิพาไปหาเบิ่งจอพักพักเสียนป่าพักเสียนดงเดนมาร์กเด้อพี่น้องโห้ยมาฮอดแล้วเด้อค่ะเมืองเดนมาร์กก็เลยสิค้าอยู่หากินอีกคือเก่าแล้วมาฮอดแล้วบ่ได้อยู่บ่ได้เช่าหรอกสิไปหาถ่ายคลิปมาฝากพี่น้องมื้อนี้มีหมู่มาหาเนาะสิพาหมู่ไปเก็บพักเสียนเด้อค่ะไปเบิ่งแนวๆนํากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาได้ว่าสิไปหุ้นก่อนเอาไปเก็บไปเรื่อยๆนั่นน่ะบ่ว่าดี FC ให้น้ำเนียจักหน่อยเบ้อมีผักเสียนนะค่ะเด้อว่าน่ะมาเป็นดารายูทูบเบอร์ให้ในเมผักเสียนเดนมาร์กมาหาหมู่หาพวกนะค่ะเด้อแซ่บแซ่บอ้วนแล้วกินหน่อยก็แซ่บกินหลายก็แซ่บเอ้ยกินแซ่บหลายจนอ้วนหลายจน90กิโลค่ะโอ้หลายคักหลายแขนตายป่ะพักนั่งอัญญาย้อมแพ้แล้วล่ะมึงนี่ดอกฟันสิงโตก็ไปลวกกินได้เด้อนั่นนี่แล้วเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเอออยู่เนี่ยเนี่ยใบมันก็กินได้ใบมันเขาก็ไปอ้อมเอาอีกแล้วพักเสียนอีกแล้วเอ้าพักเสียนอีกแล้วดอกนี่เพิ่นมึงได้ยินดงไงเอ้าบ่ต้องไปทางใดดอกเนาะเออเก็บไปทางใดดอกเลาะทางนี่ก็พอดีละเต็มถุงเต็มถุงค่ะแกบ่เอาละค่ะอ่อนเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่มาท่านเก็บผักเสียนอยู่แล้วพี่น้องเก็บไปเนี่ยหลายเอ้าม่วนเอาทั้งหลายอยู่เฝ้าม่วนหลายไปคุณท่านเอาเอาหลายก็ยอกกันเนี่ยปุ่นปุ่นปุ่นกับแม่นปุ่นเคี้ยวบุกเอาโลดเอ้าไปทางไหนนี่โอ้ยอยากได้อันนี้นานๆอันคักคันเอ้าไปที่นี่เกี่ยวหลายบันไดเก็บเก็บเก็บมาที่นี่เอาเบิ่งพี่น้องเอ้ยคนไทยในเดนมาร์กเด้อพี่น้องบ่อดอยากเด้อค่ะหาได้ตลอดปีหน้าเฮ็ดเฮากับเขาปลาเก็บเฮ็ดหน้าฮ้อนเฮากับหาเก็บพักเด้อพี่น้องเอาหยั่นไปให้มันล้นถุงเด้อบัดนี้เพราะว่าเวลาไปดองแล้วมันก็ยุบเด้ออ่อนๆเลยเอาไปที่น้องเบิ่งเฮากะสิเบิ่งนี่แหละนี่เนี่ยโอ้ยสะอ่อนหลายสะอ่อนหลายเด้อค่ะเขาเอาไปเอาไปอ้อมก็ได้เด้ออ้อมก็ได้เห็นบ่อืออ้อมก็ได้สักทีเถอะเดี๋ยวจะปูหมังเนาะโอ้ยอ้วนมันอ่อนๆอยู่เนาะเนาะโอ้ยหักโปะโปะบ่นี่พี่น้องหือว่ะหักโปะเลยเฮ้ยคันเขียวบ่เอาโอ้ยฟองตาลายแดดนอกมื้อนี้แดดดีพี่น้องแต่ว่าก็อากาศเย็นเด้อเย็นสบายบ่คือเมืองไทยเด้อค่ะร้อนจนโตดำหมีกลับมาเอ้ยดำดำปีกลับมาคักบ่ติเอ้ยคักเห็นบ่งามบ่พี่น้องงามหายคักโอ้บ่น่ะบ่น่ะเก็บไปหลายๆเอาปุ๊กปุ๊กปุ๊กเอาปุ๊กเอ้าปีนี้เด้มีหมู่เก็บพักเก็บหญ้าเด้อพี่น้องเออสร้างปีที่แล้วเอ้ยสร้างหน่อยติดอยู่เมืองไทยสร้างหน่อยพ่อเด้ชิดฮอดกันมาสั่น2ปีแล้วนะคะเด้อเพิ่นกลับมาเพิ่นไปติดอยู่เมืองไทยเนาะเขาปิดประเทศเนาะพ่อกันแล้วมื้อนี้เนาะกลับมาก่ะพ่อก็เลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยก็เมื่อยเอเล่เมื่อยก็เมื่อยก็ว่าเขาปลาก่อนเพื่อเข่ากับเข่าตัวเดี๋ยวมันสิแก่ถึงเบิดก่อนเนาะคักคักแขกเอาเดี๋ยวเขาเบิ่งต่อพี่น้องเดี๋ยวสิมีอีหยังเกิดขึ้นอีกหลายคักโอ้สิห้องว่าจังไหนดอกหลายคักห้องมีป่วยไว้เลยห้องนี่เลยครับมีเก่ามานำเลยนี่ไอ้ที่เอามานะห้าได้ไปอันเบิ่งอันพักอันนั้นไหมพักอันยังกันละอันนี้มันพักอโรดอ่ะโน้ตโอ้ยหาทุนแล้วบาทครับ
อบจะเขียนไข่เนื้อแล้วมันขึ้นมากมอนมอนมอนหลายคักหลายแกนโอ้ยคักเนาะคนว่าถนอมในเด้อท่านแบบของตาว่ามันเกิดตลอดเลยนี่เหงาอยู่มันแตกไม่เลยเด้แต่ละกันเห็นละงอกบานเนาะคือเห็นละงอกบานเฮาบ่ได้ยินหมอพี่น้องคือเห็นละงอกบ่ปากเสียนคือเห็นละงอกเอาพี่น้องเบิ่งเอาอย่าสิเด็ดให้เบิ่งเนาะดินเขาดีเนาะปุ๋ยธรรมชาติวะเอออ่อนหันละเพิ่นอยากเก็บอ่ะถ้ามาเก็บอ่ะคนอยู่ในเมืองบ่มีกินเด้อบ่คืออยู่ต่างจังหวัดเด้ออยู่นอกเมืองเนาะหาง่ายเด้อป้าเฮ็ดก็อยู่ใกล้ๆนั่งรถเมล์ไปบ่จักป้ายบ่ได้ง้อแฟนเด้ออยู่แถวนี้บอกแฟนเด้อจังสิเข้าป้าเฮ็ดได้แล้วจ้อยเด้อลางเที่ยพุ่นแล้วพุ่นเลิกงานไปรับอยู่ป้าเฮ็ดพุ่นเนาะพุ่นพอพี่น้องเป็นกอเป็นกออยู่เห็นบ่พุ่นทั้งพุ่นไก่ไปเต็มถุงไปสงสัยสิบ่ได้เอาไปบ่ได้ไปเก็บผักกันนั่นล่ะมั้งอันละพักกันนั่นล่ะพักอีหยังอ่ะอันกระเทียมมันสิได้ไปเก็บบักกระเทียมเอาหักดังโป๊ะๆเลยเนาะโอ้อ่อนคักเนาะยางมาฮอดก็ตําโป๊ะเลยเนาะน้ําเลยเนาะพี่น้องอันหวานน้ําบ่อันนั้นอีหยังก็หน่อไม้ฝรั่งบ่คือหน่อไม้ฝรั่งคักเนาะหมูก็จะหมูก็อยากก็อ่อนหลายคนนั่งมองเดียวก็ได้เต็มถุงแล้วเดี๋ยวแล้วต้องบวกเพื่อโอ้ยบาดบาดหน้าหลวงไปบ้านนี้ตัวน้อยอ
เจ๊หิวหน่อยมาจากเมืองไทยค่ะเอาอยู่ในดงเลยประเทศนี้อยู่ในดงเลยค่ะอยู่ในดงสวรรค์หลายมึงนะเต็มถุงอาญะเต็มถุงอาญะปั่นปลูกไว้เป็นแปลงเนาะปั่นนั่นเสียวถุงหน่อยๆมั้งเจ็บที่เจ้าบนรถครับเฮ็ดหยังสงสัยสงสัยเมื่อล้างต้องให้ตลาดเปากระตาขึ้นมาโอ้ยเอากระตามาได้สิภาพก่อนมาเก็บผักแต่นี่มันอ่อนอยู่เก็บได้อยู่ก่อนมีกระตาซื้อไว้ตั้ง2ใบ3ใบโอ้สุดฮอดมูอยู่แต่ได้เห็นน้ําเล่นหลายโคตรโหนเนาะหลายคักหลายแขนนี่เพิ่นกินในคนไทยนี่ล่ะเอาก็บ่เอาทั้งที่เฮียอายุอันนี้มันก็ยาวได้โอ้ทางไหนมันก็อวบเบิดเด้อนี่กินแหน่ฮะผมกวบคือเก็บให้เออพี่แม่กวบเลยนี่เปลี่ยนพี่ใหญ่กวบโอ้อะช่วยเก็บนี่อยู่ไก่บ่เอาไปหลายเด้อโปโปเลยอันนี้ออกดอกน้อยๆแล้วพี่น้องดอกผักเสียนพี่น้องเห็นดอกผักเสียนบ่ผู้ใดบ่ทันเคยเก็บผักเสียนก็เบิ่งเอาเด้อพี่น้องท่านทั้งยุโรปเนาะนี่ดอกของเขาเด้อดอกผักเสียนยอดผักเสียนโอ้กำลังแตกกำลังงามพี่น้องเอานี่เบิ่งอันนี้ต้นเก่ามันบ่นี่ต้นเก่าคือต้นอันนั้นเนาะต้นนี้แห้งอวบคักกำลังแตกดอกเนาะมีหอดขี่นกพี่น้องนี่ก็เด็ดใบขี่มันออกเนาะปั๊บนี่หักปั๊วนี่ปั๊วออกอย่างงามเลยไปจอดน้ำบ่อพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาปีแล้วบ่ได้เก็บตอนคักบ่ประเทศนี้ตอนคักหลายคักหลายแขนมือบ่อยากเด้อมือบ่อยากเด้อเมืองนอกก็ได้ไปคักนําปีนี่คือบ่ยังก็ครับพี่โทษคักแขนห้อยหม่องนี้เขาไถดินไหมแม่นนี่นี่เขาไถเขาปั๊บหน้าดินนะมันเลยงามบวบพูดไหมอู้ยมันเห็นป่ะก็จะจุกไปจุกขึ้นไอ้แต่ผมก็จะสีอยู่หนีก็บ่เบิดดอกเมื่อหลังเขามาไหมเนี่ยเตะยางไปอีกฟังต้องพูดอีกยาหวานเลยปลากระเทียมไปอีกฟังต้องพูดมาปล่อยคุณแม่ใส่บ่งไปบ่เป็นแล้วเด้อฮะเบิ่งเด้อมาผู้เดียวเก็บกินบ่เบิ่งแต่ว่าสิเอาไปฝากไผคันว่าอันสาวพันกับอันกินบ่ค่อยเป็นเนาะเอากลับไปให้ก็มันว้าเขาไปพูดนะพูดอ่ะเห็นบ่โอ้ยเต็มถุงอาหยังล่ะเพิ่นขนาดเพิ่นยัดเอาเด้อหักแขนเอ็นมาเนี่ยเออบอกย้อมแพ้แล้วล่ะย้อมหรอย้อมเพราะนี่ย้อมแพ้เลยหลายคักหลายแขนเอาเดี๋ยวท่านที่ดอกเป็นมันงามทั้งสี่งามเหรออยู่ติดคลองน้ำพวกเราอบอวบไปเลยจะอ่อนหักโป๊ะๆเลยเนาะโอ้ยหักแขนมึงไงแต่ว่าเอาไปขั้นแล้วมันก็ยุบด้วยล่ะอืมก็ยุบนี่แหละเพราะว่าหมอบักไงแช่น้องตกใส่นกพ่อแล้วปะนั่น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 พ่อจังไรโอ้พ่อดอกคุณอ่ะนั่นกอท่านน่ะพ่อดอกคุณพ่อจังไรคือหักหนูแต่พ่อพูดห้าวรถพี่น้องตั้งเหยียบคนละอยู่ก้นอีกปวบปวบอยู่ข้างล่างไหมพ่อแต่ว่ามือกับไปเรื่อยๆแล้วพี่ทองคนพ่อบ่โอ้ยพ่อว่าสั่นนั่นแหละหักโป๊ะป้าบ่นพ่อเปล่าย่างกับพ่อพ่อว่าสั่นมามุดเข้าไปอีกแล้วพี่ทองหึหึพูดนะ
โอ้คักเต้นรับอยู่ในดงพักเสียนแล้วพี่น้องเบิ่งเป็นพ่อสั่นวะครับมาคักมาเขียนดีพ่อแม่ค่ะเนี่ยยังมาห้าพักห้ายังอยู่นี่แต่ว่าพักกันนั่งผู้ใดเอาไปทางใดเนาะพ่อมีแล้วมันหนักแล้วสิดูว่าหนักแล้วกินน้ำบ่ทันเด้อไรเป็นใดพูดเอ้าผู้ใดมาเห็นยังอยู่แถวนี่เนาะนี่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอสแอลไล่สายผ้าเขาเก็บพักเสียนมาพ่อคนไทยคือกันนะคะมาเก็บพักเสียนเออปิดกล่องไว้ก่อนเด้อย่าน FC เห็นดากพ่อพักแสบพักแปลกอีกแล้วเด้อพี่น้องอันนี้เขาอื่นอากาศหินประกาศอันอีหยังประกาศหินประกาศอีหยังเขาอื่นจำซื้อบ่ได้พี่น้องเอ้ปีที่แล้วนี่มินมาเบิ่งนี่นี่เห็นบ่นี่นี่อันนี้เขาเอิ้นพัดที่ยังเนี่ยโอ้ยเขาเอิ้นนี่ยังอันอากาศหิมะอากาศหิมะอืมโอ้หัวใจเย็นนี่นะแล้วซ้ำอากาศหินนะอืมซ้ำอากาศหินกับพวกหินไปลวกเออพักกาศหินนะเขาต้องลวกแต่รถเออกินกลมเด้ออากาศคันลวกเนี่ยมันสิพอดีพอดีกินโอ้เอาไปใช้อ้อมใช้ลวกได้ไหมอืมเนี่ยแสบอ่อนๆเลยนี่มันกำลังอ่อนๆอยู่เดียดมันก็เหียนเบิดเก็บให้มันเหี่ยนหมดซะนะแตกไหมเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยเจอพักแปลกอีกแล้วเนาะว่าเป็นพักแปลกเหรอกินทุกปีเหรอพี่น้องอ่อนๆนะจำชื่อบ่ได้พี่น้องเอาบ่เอาอีกเอาอีกมันมาท่านหล่นกับตาเลยพูดนะยอมเพชรวันนี้ก็ย้อนอ่อนพูดนะพาดมือย้อนอ่อนพูดนะเดี๋ยวคุณแม่คีบไปในไปตรงตรงไหนจอบพี่น้องเก็บพักเสียนใช่แล้วมาเบิ่งอันพักกระเดาฝรั่งเนาะนี่มันเป็นเบี้ยอยู่พี่น้องกำลังแตกเนาะนี่เด็ดมาหย่อนหนึ่งเพราะว่ามันยังอันเบียนอ่อนอยู่เนาะหยอดอ่อนๆหยอดสะเดาเด้อพี่น้องชิมเบิ่งละคมแอมแรมเลยเน่คมแอมแรมเลยเด้อนี่ไหนนี่เบิ่งต้นมันนะนี่นี่ต้นของเขาต้นสะเดานะต้นหน่อยนี่กำลังแตกนี่เห็นไหมนี่อันนี้แล้วว่าจะกินกระสมตำได้เลยตอนยังอ่อนอยู่เนาะน้อยเนาะนี่แต่ว่าขันมันออกไม่เหี่ยวร้ายนั่นพวกบุ้งพวกน้อนมากินได้พูดแล้วมันจะแดดอ่ะโอ้ปิดปลาเลยคุณเนี่ยมาเชียงชิมมังกินช็อตก็ได้เด้อเนี่ยแต่ว่าอ่อนๆนี่เห็นไหมเอาไปจิ้มป่นเลยนี่เอาจิ้มแก้วจิ้มยังได้เลยนี่ก็ต้องลวกแซ่บกว่าเอาไปลวกละคมคักเก่าๆเด้อเคยลองแล้วนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องฮะขอบอกนะเชี่ยได้เลย NL บอกกินสดแซ่บก็ลวกเด้อพี่น้องเด้ออืมเห็นบ่นี่เห็นก็แตกเลยเห็นบ่นี่เนี่ยติปี้อยู่นี่เห็นบ่กล่องบ่ไปนำพี่น้องเอ้ยเขาบอกติปีนี่มันพอกระแตตุ๊กปูติปีอยู่นี่พอกระแตกลับเนี่ยเห็นมั้ยครับตุ๊กปูติปีตุ๊กปูติปีแล้วเนาะกินมันอ่อนๆเนี่ยมันก็เสียบเพราะว่ามันหัวกระแตกอดบ่ได้แล้วจังหน่อยนี่ทั้งหลายเด้อนี่เต็มเลยเก็บข้าวเดียวแล้วนี่เออนั่นน่ะคุณเอาสูงๆฝนกำลังแตกคุณคุณแม่สูงๆคุณแม่สูงบ่ได้ดอกมันสูง
พราะว่ามันโดนแดดอ่ะมันโดนแดดเอ้าสูงๆนะพูดอ่ะต้นพูดก็แม่นนั่นเนาะพูดอ่ะแม่นหลายต้นอยู่โอ้แต่ว่ามันสูงเด้อให้เขาแต่งออกเนี่ยเอ้ยนี่ก็บ่เอาไปหลายดอกพ่อเป็นยาเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเนาะเป็นยาระบายพร้อมเฮากะเด็ดอันคันมันใหญ่ก็นี่แหละบุ้งมันมากินแล้วเฮาเก็บอ่อนๆนี่แหละดีเดียวเพราะว่าปลอดสารพิษเด้บ่มีหนอนบ่มีบุ้งแหละซ้ํานี่โนนี่กําลังแตกยอดเลยนี่โอ้หลุดมือบ่เต็มมืออีกเที่ยแล้วแบบนี้เฮ็ดรูทอยู่เรื่อยเนาะพอดีค่ําบ่เนี่ยเขาว่าพอดีค่ําเด้เนาะค่ะพี่น้องมาเด้อมาเก็บผักกาดดอกปลากระเป๋ากับปลาคักอีหลีเด้อ6น่ะเดี๋ยวก็ไป6ตึงๆเลยปู่อีปีย้อนน้าสะอ่อนนะเขาเก็บไปไล่กินบ่ทันมันอยู่ไกลก็เลยพยายามเก็บเทละหน่อยเอาเอาอีลี่เลยนั่นน่ะโอ้โหนี่เห็นบ่นั่นเออย้อนใหญ่แล้วเพิ่นมึงนี่แสดงว่ามันพอเด้อคุณเก็บไปแม่โอ้เริ่มใหญ่แล้วเนาะว่าแล้วชิมกันติดไก่ก่อนเออได้ว่าคือมักเอ้ากล่องบ่ไปน้ําพี่น้องจัง2อาทิตย์ติดหลายอาทิตย์เดียวกันแดดนะขึ้นเราบัดนี้มันสิใหญ่เร็วเด้อพอใหญ่ขึ้นจักหน่อยอันใบมันสิอันหือสํากอผักกาดมันหยังแม่นบัดนี้บุ้งมันก็สิลงเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผักกาดดำเอากล้องเอานี่ยอดอ่อนๆเลยนอกโอ้วกําลังแตกโอ้งามงามแท้ตูมตูมมีดอกบ่นี่ฮะดอกมีบ่ดอกมันก็มีหน่วยมันก็มีกินได้คือกันหน่วยอ่อนมันน่ะมันเบิดหน้าอันนั้นแล้วเนาะมันก็เป็นแนวใหม่นี่โอ้ยแบบไม่สลังนะสำหรับพวกมักขมอำลำด้วยพี่น้องกินสดพอดีแซ่บแต่ว่าปูมักลวกอ่ะเขาก็เอาไปแกงไปอ้อมได้ด้วยล่ะปูมักอ้อมเนาะว่าน้ำมาพี่น้องเนาะกินกระลาดกินกระก้อยเนาะขายยาบ่ออกอยู่เนาะอันนี้มันยาสมุนไพรตามธรรมชาติคุณนะผู้ใดทายไม่ออกกินแล้วจุดคือพี่หน่อยในตลาดสิบว่าเอาแล้วเราจะบอกว่าสิบว่าเอาเออเอากองเอาอดบ่ได้คือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยคนเอาเบิ่งพี่น้องผักเสียนเอ้ยได้จังซี่ผักนี่มีแต่ผักอ่อนต้อยคนสารพัดผักเด้อพี่น้องหามุมมาเก็บหน่อไปลวก